สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้มาตอบคำถามนะครับคำถามมีอยู่ว่านะครับขับไปไฟลูกแบตเตอรี่ที่หน้าปัดเนี่ยนะครับมันโชว์นะตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะครับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะพอเปลี่ยนแบตเตอรี่มาปั๊บใช้ได้สักพักหนึ่งมันก็ขึ้นอีกนะครับตรงนี้เป็นที่อะไรตัวนี้นะครับผมฟันธงได้เลยนะครับนะนั่นก็คือเจ้าไดนะไดนี่คือไดอะไรนี่คือไดชาร์จนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอันเทอร์เนเตอร์นะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ผลิตไฟนะครับผลิตไฟไปเลี้ยงทั้งระบบเลยนะครับแล้วไฟที่เหลือไปใช้เข้าแบตเตอรี่ไว้เพื่อที่จะใช้สตาร์ทรถต่อไปนะครับถ้าตัวนี้ไม่ผลิตไฟนะครับมันก็จะไปแสดงสถานะขึ้นที่หน้าจอนะครับว่าตัวนี้ไม่ผลิตไฟนะไฟเริ่มเหลือน้อยแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับนะตัวนี้เนี่ยอาการเสียนะครับต้องวิเคราะห์อีกทีนึงต้องถอดมาวิเคราะห์นะครับโดยช่างที่มีความรู้นะครับนะจริงๆแล้วมันก็ดูได้คร่าวๆนะครับคือหมุนดูถ้าดังคืดๆแสดงว่าทุ่นมันเสียหรือมันเบียดหรือลูกปืนอะไรประมาณนั้นนะครับนะซึ่งทุ่นเสียอะไรพวกนี้มันเบียดเป็นรอยหรือรั่วขาดแนะนำว่าซื้อเปลี่ยนดีกว่าครับนะแต่ถ้าเกิดว่าพวกข้างหลังนี้มันจะมีเรกูเลเตอร์ไดโอดนะครับนะมันจะมีไดโอดอยู่ชุดนึงนะถ้าตัวนี้เสียอะไรประมาณนั้นนะครับก็อาจจะพิจารณาซ่อมได้นะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยหลักๆนะครับต้องพาไปให้ช่างนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีถอดเปลี่ยนนะครับคันนี้เป็น Honda CR-V นะครับ Gen 2นะก็คือตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยเลยนะครับนะผมที่ผมพิจารณาเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าไอตัวลวดมันนะครับขาดนะฮะคือขาดเนี่ยจริงๆถามว่าปัตตีแล้วใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับนะมันปัตตีใช้ได้สำหรับคนที่งบมีจำกัดนะครับแต่ว่าคืออย่างนี้ครับผมไม่อยากเสี่ยงนะคือไม่ค่อยแน่ใจนะครับคือขับไปวันดีคืนดีเกิดไอตรงที่ปัตตีเนี่ยละลายแล้วขาดนะขี้เกียจไปกินข้าวลิงนะครับพูดง่ายๆนะก็เลยพิจารณาเปลี่ยนนะครับโฉนดราคาลูกนี้รู้สึกจะพันกว่าบาทเนี่ยครับนะพันกว่าบาทนะเขาบอกว่าเป็นไดบิวนะไดบิวก็คือข้างในเนี่ยพันลวดใหม่พูดง่ายนะครับแต่เฟรมเดิมเฟรมใหม่อะไรประมาณนั้นไอ้เฟรมไปดูตัวนี้นะครับแน่นมากเลยแน่นเอียดเลยนะครับนะคืออุ้ย จะลื้อมันได้เนี่ยต้องถอดนี่นะครับอันนี้ผมถอดทานนะต่อไทยพันก็ใช้เบอร์14นะครับนะแล้วก็ต่อแกนโยกเข้าหาตัวนะโยกเข้าหาตัวก็จะมันจะหย่อนสายพันแล้วก็ปลดออกเนี่ยนะครับนะปลดออกมาออกนะก็อันดับแรกนะครับต้องถอดปั๊มพาวเวอร์นะถอดปั๊มพาวเวอร์เสร็จปั๊บไม่พอครับนะต้องถอดคานนี้ด้วยนะถอดคานนี้ถอดเอาหม้อเพื่อที่จะเอาหม้อพักน้ำออกนะครับมันก็จะเหลือช่องอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูว่าจะแยงมือเข้าไปได้ไหมนะครับนะจากช่องเล็กๆแค่นี้นะครับปัญหาคือว่ามันเอาตัวมันออกมาไม่ได้นะครับแน่นเอียดไปหมดนะก็คงต้องขันจากข้างล่างนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยครับเดี๋ยวต้องถอดจากข้างล่างด้วยนะครับต้องไปเปิดฝาล่างนะเอาละครับคราวนี้ก็ถึงตอนเอาออกแล้วเอาออกนี่มันจะติดสายไฟด้วยนะครับออกสิครับออกไปแล้วไปเลยไกลๆเลยนะครับคราวนี้ก็เอาผู้ร้ายออกมาได้เลยไม่ใช่พระเอกนะครับลองลื่นดีนะครับออกได้อีกไหมเนี่ยจะติดอะไรอีกไหมติดไปหมดข้างต้องหาเหลี่ยมเนี่ยอ
โอ้มาแล้วเอ้ยมาจะออกครับคราวนี้ก็มาแล้วนะครับนะใดนะเนื่องจากว่าลูกเก่าเนี่ยผมสันนิษฐานดูนะครับรอยเป็นรอยไหม้ที่ตัวขดลวดนะจะเสี่ยงใช้ต่อก็จะเอาไปซ่อมก็กลัวจะไปกินข้าวลิงทางๆนะครับนะก็เลยสั่งมานะครับสั่งไดลูกใหม่มาราคา 1,900 ครับพร้อมส่งนะราคามันก็ไม่แรงมากครับอยู่นี้นะก็ตัดสินใจเอาไดบิวตัวใหม่นะนี่คือไดบิวนะครับเขาว่าเป็นไดบิวโรงงานอะไรเงี้ยนะฮะมีขนาด90แอมป์นะครับตามนี้เลยครับนะก็เราก็มาดูกันนะครับแต่ผมลองดูแล้วล่ะมันเหมือนเป๊ะเลยนะคราวนี้ก็แล้วก็จะเดี๋ยวมาสั่งนะครับโอเคลูกปืนใช้ได้นะครับคราวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนขั้วมันด้วยนะครับขั้วเดิมรู้สึกจะแตกหมดแล้วร้าวหมดแล้วครับนะกรอบเชียวครับนะขั้วใหม่นะครับเปลี่ยนขั้วใหม่ก็ฉนวนราคาก็80บาทครับไปแล้วเข้าเร็วไม่ยากที่คิดครับเสียบน้ำใส่ไฟใส่กู้ไฟก่อนเลยเดี๋ยวไม่งั้นใส่ยากครับร้อยเสร็จเป็นหนึ่งภารกิจต่อไปก็เอาเข้าตำแหน่งโอเคครับแล้วก็เริ่มบรรเลงเพลงประกอบนะครับอันดับแรกต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะครับนะใส่ถังน้ำใส่พัดลมก่อนที่ใส่พัดลมแล้วก็ใส่ไอ้จะใส่พัดลมนะครับมันต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปพร้อมๆกันนะเอาตัวนี้เข้าก่อนแล้วเอาพัดลมเข้าตามนะครับไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้เลยนะครับไปหมดครับคราวนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็มาเทสดูนะเทสดูจะต้องได้ไฟมากกว่า12โวลต์12โวลต์นี่ก็ไม่ค่อยดีนะครับปกติมันจะต้องประมาณ15โวลต์หรือ14โวลต์กว่าๆเนี่ยนะครับ14โวลต์15โวลต์นะอันนี้ครับค่อนข้างจะเยอะสักนิดเยอะไปหน่อยนะแต่ก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยผมไปเอามาไอแปรไปชาร์จมานะครับนะไปชาร์จเต็มๆมาเลยนะครับจะให้รู้นะครับต้องถอดขั้วมันดูนะครับนะเดี๋ยวเราถอดขั้วกันดูนะฮะว่าจะดับไม่ดับนะครับปกติต้องถอดคู่ลบนะครับแต่แล้วแต่ถนัดนะครับถอดคู่บวกก็ได้ไม่มีอะไรจำกัดนะครับ
แต่ว่าอย่าจับโคมนะมันจะช็อตไม่ดับแล้วครับไม่ดับแล้วมีไฟอยู่ที่ 15.3 โวลต์นะครับโอเคโอเคแล้วนะครับผู้แบบเสริมนี่มันชอบหลวมนะต้องขัดแน่นๆเลยนะครับโอเคเป็นอันว่าเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครมีปัญหานี้ก็ลองไปแก้ไขตามที่ผมว่านะครับนะสำหรับCLV Gen 2เนี่ยหรือค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับนะถ้าแผงหน้านี้เต็มเยียดเลยนะเต็มไปหมดเลยครับแต่ข้างหลังนี่ว่างโล่งเลยนะข้างหน้าค่อนข้างแน่นนะครับเวลาประกอบเวลาอะไรค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับนะอาจจะต้องใช้พละกำลังเยอะนิดนึงนะฮะขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ